เมนูแนะนำสกี้โบราณความพิเศษเต้าเจี้ยวมีสมุนไพรจีนคลุกเคล้ากับหมูหมักสูตรของเราน้ำซุปโครงไก่ทำให้มีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมน้ำจิ้มเป็นสูตรเฉพาะของเราเองจุดเริ่มต้นของเยาว์ไทยปู่เข็นขายแถวเยาวราชจนถึงทุกวันนี้60ปีก็ยังคงคุณภาพและรสชาติแบบนั้นอยู่เราก็จะมีลูกค้าประจำตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าจนมาถึงรุ่นหลานเมนูแนะนำสกี้โบราณความพิเศษเต้าเจี้ยวมีสมุนไพรจีนคลุกเคล้ากับหมูที่เราหมักในสูตรของเราเทต้มลงไปในหม้อน้ำซุปโครงไก่ทำให้มีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมน้ำจิ้มของเราเป็นสูตรแต้จิ๋วจะมีเต้าเจี้ยวพริกกระเทียมเป็นสูตรเฉพาะของเราเองมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดหมูกระทะเจงกิสค่ะเป็นหมูนุ่มใส่น้ำมันงาแคและงาเพื่อเพิ่มรสชาติบวกกับน้ำจิ้มสูตรที่เราคิดค้นกันเองเผ็ดจัดจ้านหวานเป็ดปักกิ่งเราจะใช้ไซส์ XXL จะพอดีทานสำหรับ10คนหอยจ้อปูซึ่งเป็นสเปเชียลจริงๆคืออัดแน่นด้วยเนื้อปูเลยปัญหาช่วงโควิดจากยอดขายนั่งทานที่ร้านมันไม่มีเลยเป็นศูนย์จะเคยมีรายได้ซัพพอร์ตค่าเช่าแรงงานต้นทุนของอาหารหายไปก็ท้อแต่ว่าก็ต้องสู้ปรับตัวเพิ่มยอดขายเป็น delivery มากขึ้นสิ่งแรกที่คิดเรื่องของแพคเกจจิ้งที่จะต้องพร้อมทานหรือพร้อม ready to cook ให้มากขึ้นเรานึกถึงแมคโครไปดูแพคเกจจิ้งตัวไหนที่เหมาะสมและสามารถเอามาปรับใช้กับอาหารของเราตามพอร์ชั่นที่เรามีอยู่ได้รู้จักกับแมคโครโฮเดก้าอคาเดมี่จากเพื่อนๆในกลุ่มร้านอาหารด้วยกันแนะนำให้เข้ามาเรียนคอร์สมาร์ทเรสตอรองค่ะได้ไปเรียนรู้เรื่องของวัตถุดิบการทำ delivery การทำแพคเกจจิ้งการได้เจอซัพพลายเออร์ใหม่ๆและนำประสบการณ์ที่เรียนนำมาใช้ในครัวของเราเซฟฟู้ดคอร์สมากขึ้นทำให้เราทำงานคล่องขึ้นอาหารสามารถออกได้เร็วขึ้นอยากเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านเข้ามาเป็นสมาชิกแมคโครโฮเดก้าอคาเดมี่จะได้เรียนฟรีอยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนกันขอฝากร้านเอียวไถสุกี้โบราณใกล้ที่ไหนสามารถเดินทางไปรับประทานหรือว่าสั่งดีลิเวอรี่ได้ทั้งหมด16สาขาทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและที่โคราชก็ขอฝากเอียวไถสุกี้โบราณไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะ